นี่เพื่อนๆคลิปนี้น่าสดโคตรเพราะว่ามีเรื่องจะมาเล่ารีบนิดนึงเพราะว่าเขานัดตอนก่อนเที่ยงตอนนี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงคือจะขอแต่งหน้าไปเมามอยไปคือแต่งแบบรีบๆเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นิติเขาปลุกลูกบ้านทุกคนเลยนะเป็นเสียงตามสายให้รีบตื่นคือวันนี้เขาจะเทศบาลวิชิตของภูเก็ตเขาจะมาตรวจไข้จุดคัดกรองของสมาชิกลูกบ้านทุกคนว่าตอนนี้ใครแบบป่วยไม่สบายเป็นอะไรไหมหลังจากกักตัวคือแบบมันดีแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าให้รีบลงไปแต่เขาก็แบบประกาศทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรว่านไปให้ลูกบ้านเนี่ยรีบลงไปนี่คือใช้คอนซีลเลอร์อย่างเดียวคอนซีลเลอร์เพราะว่าถ้าแต่งหน้าวันธรรมดารีบๆอ่ะใช้แค่คอนซีลเลอร์อย่างอื่นไม่ใช้คือถ้าไม่พูดอ่ะ3นาทีเสร็จแต่เนี่ยขอเมาส์ไปด้วยด้วยความที่อยากบอกว่าแต่งหน้าเบาๆลงไปจุดคัดกรองคือช่วงนี้ชอบลิปตัวนี้มากลิปของออฟฟิศอ่ะใช้แค่ลิปจริงๆเนี่ยแทบๆไปแล้วก็มันเหลืออย่างนี้ใช่ไหมแต้มแก้วควักมาเนี่ยแค่เนี้ยแล้วก็ถ่ายที่แก้มอย่าให้มันเป็นแบบว่าแปะยิ้มมากแค่นั้นจริงๆรีบเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนเที่ยงนี่ก็คือจะเที่ยงและอีก30นาทีคือก็เพิ่งตื่นพิลิพิไลอยู่เขาอะเสียงตามสายปลุกมาหลายรอบและเขาก็น่ารักนิติที่เนี่ยอันนี้คือมัสคาร่าคิ้วไม่ใช่คือมัสคาร่าธรรมดาแต่ว่ามันหมดอายุแล้วก็คือมันหมดแล้วอะเอามาแค่ปัดคิ้วอะเป็นเศษๆอะถ้ามันคิ้วแบบว่ามันไม่มีแบบว่าให้มีสีหน่อยอะให้ติดแบบเลือนๆลางๆเสร็จแค่นั้นไม่ต้องลงไปนิติกินน้ำก่อนยังไม่กินข้าวเลยและที่สำคัญคือจะต้องพกหน้ากากไปใส่หน้ากากลงไปข้างล่างเท่านั้นดีว่ามีหน้ากากเหลืออยู่บ้างแล้วก็ต้องพกบัตรประชาชนไปโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลงไปนิติข้างล่างเพื่อไปตรวจวัดไข้ของเทศบาลเขานะคะเดี๋ยวถ้าถ่ายบรรยากาศได้ก็อยากถ่ายแต่ว่าจะพยายามไม่ถ่ายให้เห็นชาวบ้านเกรงใจเขานะคะเดี๋ยวลงไปเขาเว้นช่วงระยะกันดีนะการต่อแถวก็ให้ความร่วมมือกันดีหน้ากากเขาก็ใส่กันรถด้านล่างก็คือไปขอแบบฟอร์มเขามากรอกส่วนหนึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอบ2ก็คือรอบของเราจะเป็นรอบ2รอบของเรา12-40ก็จะได้แบบเร็วขึ้นสังเกตไหมเราถ่ายรูปเราถ่ายวิดีโอมาให้ดูว่าที่คอนโดอ่ะเขาทำแบบว่าลิฟต์อ่ะเป็นแบบโซเชียลดิสเทนซ์ที่ดีมากก็คือแบบมีแอลกอฮอล์ล้างมือมีปุ่มรอยเท้าให้ยืนห่างกันขนาดไหนคือดีแล้วก็เนี่ยแบบสอบถามเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาสำรวจอะไรบ้างก็คือต้องกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนน่ะดูคร่าวๆนะจากแบบสอบถามคือเมื่อกี้เห็นแว๊บๆคือเขาอ่ะก็จะถามว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วคุณได้ไปป่าตอมาบ้างไหมวัดไข้อุณหภูมิเท่าไหร่ซักประวัติมีอาการเจ็บป่วยมีภูมิแพ้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเขาก็ถามดีนะส่วนในแบบสอบถามเนี่ยเขาก็ถามประมาณว่าได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอะไรบ้างมีสิทธิ์อะไรบ้างเป็นพนักงานมีผลกระทบต่อโควิดยังไงลงทะเบียนช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันแล้วไหมต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างคร่าวๆก็แค่นี้นี่คือแบบฟอร์มอ
สังเกตว่าคนเขาไม่ได้แย่งกันลงแบบแห่กันไปแบบแย่งกินแย่งใช้นะคนเขาทยอยเหมือนคนเขารู้ว่าแบบไม่อยากไปออแอร์แจจัดรู้สึกว่าชุมชนคอนโดชั้นนี่คือมันดีนะแล้วก็ช่วงนี้ร่างกายมันแบบว่าต้องเสริมความแข็งแรงนี่เลยแนะนำว่าให้ดื่มวิตามินคือก็มีหลายรสนะเราซื้อยกแพ็คมาเพื่อเอาไว้แช่ในตู้เย็นเอาไว้กินคือร่างกายต้องแข็งแรงไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวิตามินช่วยคุณได้คืออะไรก็ได้ที่เพื่อสุขภาพตอนนี้ที่ทำเพื่อสุขภาพอ่ะต้องทำถึงไม่ชอบก็ต้องทำเพราะว่าโรคมันน่ากลัววิตามินซีนี่ช่วยป้องกันไม่ให้เราป่วยง่ายเรื่องหวัดเรื่องอะไรก็กินวิตามินที่คอนโดมีตู้เซเว่นด้วยคือสะดวกถ้าหิวตอนไหนก็ได้ถึงจะประกาศเคอร์ฟิวบอกว่าถึงบ้าน2ทุ่มแต่ว่าถ้าหิวมากๆก็ลงไปที่ตู้เซเว่นเคลื่อนที่ที่ข้างล่างก็ซื้อก็ได้แถมมีซีวิตแบบไม่ขายด้วยเรื่องปัญหาโควิดที่ว่าทางเทศบาลภูเก็ตประกาศเคอร์ฟิวแล้วให้อยู่กับตัวที่บ้านแล้วเราได้ผลกระทบอะไรบ้างเพื่อเขาจะนำข้อมูลนี้ไปทำรีเสิร์ชต่อไปเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่อุตส่าห์จังอยากรายงานความคืบหน้าว่าณสถานการณ์ตอนนี้ภูเก็ตจังหวัดที่เราอยู่การป้องกันมาตรการดูแลโควิดเขามียังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้คือร่างกายเราคิดว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะแต่ก็ต้องให้หมอตรวจเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังวะคือเราก็ไม่อยากมโนเข้าข้างตัวเองว่าฉันยังแข็งแรงแต่ว่ายังไงให้เขาตรวจดีที่สุดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงเพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะดูแลสุขภาพเยอะๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นเรื่องเชื้อโรคเนี่ยเราต้องสุขภาพดีไว้ก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อุตส่าห์จังไว้นะคะบ๊ายบาย